ไรสังกัดโอเดนเซ่เผยสาเหตุยกเลิกสัญญาเจ้านาธานนี่คือเหตุผลผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของโอเดนเซ่ได้ออกมาเผยสาเหตุของการยกเลิกสัญญากันระหว่างเจ้านาธานเข็มดีและสโมสรโอบีโอเดนเซ่ทำให้เจ้าตัวจะเป็นนักเตะไร้สังกัดเป็นที่เรียบร้อยในเวลานี้ความเคลื่อนไหวแวดวงนักกีฬาทีมชาติไทยในต่างแดนหลังล่าสุดวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้านาธานเข็มดีเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติไทยถูกต้นสังกัดยกเลิกสัญญาถึง2ครั้งเริ่มจากเนสเบดโบคัพทีมในลีกรองที่ถูกปล่อยยืมตัวไปค้าแข่งกระทั่งในเวลาต่อมาก็ถูกโอบีโอเดนเซ่ต้นสังกัดแม่แถลงยกเลิกสัญญาอีกครั้งทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดทันทีด้วยเหตุผลที่ทางสโมสรได้ยกเลิกสัญญากับโจนาธานเข็มดีทางผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของโอเดนเซ่ได้เผยว่าเรามองไม่เห็นถึงทิศทางที่ทั้งสองฝ่ายมองว่ากำลังพัฒนาดังนั้นเราจึงได้ข้อตกลงที่จะแยกทางกันทางเราต้องขอขอบคุณโจนาธานสำหรับความพยายามและความมุ่งมั่นที่เขาได้แสดงให้กับสโมสรและเราก็ขออวยพรให้เขาโชคดีในอนาคตสำหรับผลงานของโจนาธานเข็มดีในฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับ Nesbitt World Cup ทุกรายการ14นัดทำ1แอสซิสต์ลีกรอง11นัดทำ1แอสซิสต์และ Dennis Cup 3นัดติดทีมชาติไทย U23 ตั้งแต่ปลายปี2021ได้ลงเล่นไปแล้ว11นัดและมีส่วนพาทีมคว้าเหรียญเงิน4เกม2021ที่เวียดนามลือหึงกุนซือใหม่สิงเจ้าท่าเป็นต่างชาติที่เคยทำทีมในไทยลีกหลังจากที่สโมสรการท่าเรือ FC แยกทางกับสกอตต์คูเปอร์เนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สโมสรวางไว้จากการเป็นทีมที่เสมอมากที่สุดในลีกถึง7นัดจาก13เกมพร้อมตั้งแมตช์ฮอลแลนด์ในฐานะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนซึ่งมีดีกีโปรไลเซนทำหน้าที่แทนชั่วคราวแล้วก็พาทีมตกรอบบอลถ้วยลีโวคัพ 2022-2023 รอบ32ทีมโดยการบุกไปพ่ายสมุทรสงครามเอฟซีทีมระดับไทยลีก3ด้วยสกอร์0-1ต่อเนื่องด้วยการพาทีมเปิดบ้านพ่ายยับยืนต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1-3ในศึกลีโวไทยลีก 2022-2023 เกมรองสุดท้ายของลีกแรกทำให้แฟนบอลหลายคนต่างเริ่มสงสัยว่าใครจะเข้ามากอบกู้วิกฤตทีมในครั้งนี้ล่าสุดมีข่าวรายงานมาว่าเฮดโค้ชคนใหม่ของยอดทีมแห่งคลองเตยจะเป็นโค้ชชาวต่างชาติที่เคยทำสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมและมีประสบการณ์โชคโชนในวงการลูกหนังของเมืองไทยโดยคาดกันว่ากุนซือรายนี้จะมีการเปิดตัวให้กับสาวกสิงห์เจ้าท่าได้ทราบในช่วงก่อนเปิดเลก2เพื่อภารกิจพลิกฟื้นทีมให้กลับมาทำแต้มไล่จี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อโอกาสในการลุ้นแชมป์ลีกซีซั่นนี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำสำประธานสโมสรวางเอาไว้บทเรียนสำคัญสมิธเผยหลังบีจีบุกพ่ายยับราชบุรี0-3แมทธิวสมิธกุนซือบีจีปทุมยูไนเต็ดเผยหลังนำทีมบุกพ่ายราชบุรี FC 0-3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทีมมี21คะแนนเท่าเดิมจากการลงสนาม14นัดรั้งอยู่ในอันดับ7ของตารางในเวลานี้โดยแมทสมิธกุนซือบีจีปทุมยูไนเต็ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนี้ว่าผมพูดง่ายๆว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราสิ่งที่มันเป็นข้อดีของเกมนี้ผมถือว่าเป็นบทเรียนของทีมเราเราหวังว่าจะได้เห็นความพยายามของนักกีฬาหลังจากเกมนี้ที่สกอร์ออกมาไม่ค่อยดีกับเราเกมนี้เราเสียการโฟกัสเสียโมเมนตัมเรามีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกมที่มีคุณภาพขนาดนี้เราไม่สามารถที่จะเสียมันบ่อยๆได้ก็หวังว่าเกมนี้จะเป็นบทเรียนของเราต่อไปสำหรับเกมต่อไปเราจะมีเวลาว่างทั้งสัปดาห์เราไม่สามารถใช้ตารางการแข่งขันที่ถี่ๆกันมาเป็นข้ออ้างได้สำหรับฟอร์มของทีมเราตอนนี้เพราะทุกทีมก็มีตารางการแข่งขันแบบนี้เหมือนกันสิ่งที่เราต้องโฟกัสต่อไปคือต้องไปฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาและมุ่งมั่นสู่เกมหน้าที่จะเจอกับริโอเชียงรายยูไนเต็ดกุนซือวัย40ปียังเผยถึงเป้าหมายในฤดูกาลนี้ว่าในตอนนี้เราไม่ได้ทิ้งถ้วยใดเลขที่2เราจะยังคงมุ่งมั่นกว่า3แชมป์ให้ได้แต่ในเกมวันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจดจำแต่ถือว่าได้ทดสอบบทบาททดสอบจิตวิทยาและได้ทดสอบในหลายๆอย่างของนักกีฬาให้ได้รู้ว่าควรจะทำให้ได้ดีกว่านี้ในเลขที่2ผ
ผมขอขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจทั้งที่สนามและที่บ้านผมขอโทษในผลงานของเราที่ทำให้การเดินทางในครั้งนี้ไม่ค่อยคุ้มเราหวังจะพัฒนาต่อไปแมสมิธกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเตรียมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมีงบให้ช็อปแน่บอตันยันหนุนกามาเรื่องการจัดทัพเต็มที่ในเล็กที่2พงศิริธารราชวงศ์ศึกบิ๊กบอสแห่งทัพราชันโคขาวยันพร้อมหนุนหลังอเล็กซานเดร์กามาถึงเรื่องการเสริมตัวผู้เล่นและการจัดทัพเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดในเล็กที่2ความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ลำพูนวอร์เรียร์กลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งหลังยิงสร้างบุตรวิดท้ายเกมเหนือลำปาง FC 2-1คว้าชัยชนะเกมที่2ในลีกได้สำเร็จพร้อมขยับมาอยู่ในอันดับที่14โดยการมี10คะแนนและล่าสุดเกี่ยวกับข่าวของอเล็กซานเดร์กามากุนซือคนใหม่ของทีมที่จะเริ่มงานคุมทัพในเล็กที่2นั้นทางบอสตันก็ได้ออกมาเผยว่าพร้อมสนับสนุนเรื่องการทำทีมของกุนซือชาวบราซิลเล่นเต็มทีและพร้อมทุ่มไม่อันภายในงบที่กำหนดหากเจ้าตัวอยากได้นักเตะคนไหนและจะเก็บผู้เล่นคนไหนหรือจะปล่อยใครก็จะให้สิทธิ์ในการทำทีมเต็มที่พร้อมกันนี้กับเรื่องผลงานในเล็กที่2บอสตันได้เผยอีกว่าผลงานจะดีหรือเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอเล็กซานเดร์กามาทั้งหมดสำหรับโปรแกรมในศึกริเวอร์ไทยลีก 2022-2023 นัดที่15ของสโมสรลำพูนวอร์เรียร์เตรียมเปิดบ้านพบกับสุโขทัย FC ในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนณสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเวลา 17:30 น.